ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ได้นำทีมภาคเอกชนของไทยเรานะคะไปเปิดโต๊ะเจรจากับเอกชนของทางจีนนะคะ5บริษัทด้วยกันนะคะต้องการที่อยากจะให้เขามาลงทุนในไทยเรามาตั้งฐานการผลิตนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยยังถ่ายทอดความรู้ให้กับคนของไทยเราด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะคุณวลาดิเมียร์ปูตินด้วยรวมไปถึงภารกิจอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองพร้อมกันค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือโอกาสระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีข้อเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่3พบปะหารือทวิภาคีกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมเวทีนี้ด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบไร้ขีดจำกัดขณะที่ภารกิจช่วงเช้านายกรัฐมนตรีถือโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารเอกชนชั้นนำของจีนจำนวน5รายได้แก่ซิติกซึ่งดำเนินธุรกิจการเงินพลังงานและการก่อสร้างขนาดใหญ่ของจีนแบบครบวงจรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้ซิติกลงทุนในยุทธศาสตร์5อุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมดิจิทัลและการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศรายที่2คือบริษัท CRRC Group ธุรกิจขนส่งทางรางซึ่งนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยอาทิ BCG Economy พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนให้ตั้งฐานผลิตในไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นเดียวกับพิงอันกรุ๊ปบริษัทประกันรายใหญ่ของจีนที่นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้มาลงทุนโดยเฉพาะเฮลท์แคร์การเงินขณะที่ผลการเจรจากับ Xiaomi ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีผลที่น่าพอใจโดย Xiaomi สนใจที่จะขยายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในไทยช่วยเพิ่มทักษะการผลิตของแรงงานไทยควบคู่กับการเทรนนิ่งลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและมีทักษะนอกจากนี้ยังมีบริษัทอาลีบาบาอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิทัลอีคอมเมิร์ซกรุ๊ปที่พร้อมสนับสนุนอีเทรนนิ่งให้กับบุคลากรไทยสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยและเสนอให้ตั้งสมาร์ทดิจิทัลฮับในไทยพร้อมออกผลิตภัณฑ์เทเวลแพลตฟอร์มร่วมมือกับททของไทยเสนอมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใช้ระบบออนไลน์และมีการเสนอให้ใช้ใบขับขี่จีนในไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยก็ดีสอดคล้องกับที่ผมมาที่ประเทศจีนวันนี้ก็มาดูเรื่องวันเบลวันโรดซึ่งจะเป็นการทำเรื่องโลจิสติกรถไฟความเร็วสูงที่จะมาจากจีนแล้วก็มาจากลาวแล้วก็มาถึงประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาสามารถมาสร้างโรงงานผลิตหัวรถจักรหรือว่าขบวนรถไฟได้ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นจุดส่งออกต่อไปให้กับทั่วโลกได้เพราะว่าผมก็บอกเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยได้มีการอนุมัติให้มีการทำศึกษาการทำแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นจุดต่อสำคัญในแง่ของโลจิสติกที่จะเป็นท่าเรือในการขนถ่ายสินค้าไปที่อินเดียมิดเดิลอีสต์แล้วก็แอฟริกาด้วยก็ท่าทีเขามีความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่มีแค่วันแบลวันโรดเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่การที่เรามีแลนด์บริดจ์มาเนี่ยก็ทำให้เขามีความสนใจมากยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะมีฐานผลิตหน้าที่ผมก็คือพยายามที่จะให้เขาติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสร้างฐานผลิตเพราะว่าผมก็บอกเข้าไปว่าเรื่องโลจิสติกเรื่องการขนถ่ายสินค้าของเราเนี่ยไปทั่วโลกเนี่ยเราจะดีมากเพราะเราจะมี one belt one road แล้วเราก็จะมีเรื่องของ land bridge ในอนาคตด้วยก็อยากให้เขามาพิจารณาในการที่จะตั้งโรงงานไม่ว่าจะเป็นผลิตสมาร์ทโฟนหรือว่า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับบริษัทสุดท้ายก็คือบริษัทอาลีบาบาซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในโลกบริษัทหนึ่งซึ่งมีสำนักงานอยู่แล้วผ่านบริษัท Lazada ที่เมืองไทยเป็นอีคอมเมิร์ซเมืองไทยซึ่งมีการซื้อขายวอลุ่มสูงมากนะครับโดยการที่มีสินค้าจากทั่วโลกมาขายให้กับคอนซูเมอร์ที่เมืองไทยแต่ว่าผมฝากไปว่าจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งก็คือว่าอยากให้เขาเนี่ยเป็น marketplace ในการที่จะเอาสินค้าไทยจาก SME เนี่ยกระจายไปขายทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ SME ไทย
นะครับตรงนี้เขาก็รับปากว่าเขาจะดูแลให้โดยการเดินทางมาครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ภาคเอกชนไทยรวมคณะเจรจาการค้าและการลงทุนอาทิพลเจริญโภคภัณฑ์บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัท AA1991จำกัดมหาชนเป็นต้นโดยที่การเจรจาครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูแลนด์บิดและโลจิสติกโครงการใหญ่ของไทยมาเป็นจุดแข็งและเป็นจุดท้ายให้กับภาคเอกชนจีนพร้อมย้ำดังๆอีกครั้งว่าประเทศไทยเปิดพร้อมรับการลงทุนแล้วอรอนพยัคชาทีมข่าวการเมืองทีเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ